ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นจาก LEGO ชุดเมืองใต้น้ำค่ะก็ในชุดเขาก็จะมีเรือดำน้ำมีนักดำน้ำมีปลาฉลามปะการังแล้วก็เรือดำน้ำนี่ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเทานะคะก็จะเป็นเซตใหญ่ดูแล้วน่าสนใจมากทีเดียวนักดำน้ำนะคะเขาก็จะมีมาให้เรา3คนก็จะเป็นเรือคนขับเรือคนหนึ่งนะคะแล้วก็นักดำน้ำภายนอกอีก2คนส่วนปลาฉลามนี่ก็ดูแล้วน่าสนใจทีเดียวค่ะนี่ก็จะเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ60ถึง12ปีนะคะรหัสสินค้าจาก LEGO ก็จะเป็น60092จากรูปภาพบนกล่องตรงนี้นะคะเราก็จะมองเห็นด้านบนค่ะก็จะเป็นด้านบนขวามือก็จะเป็น LEGO Cityland ค่ะตรงนี้นะคะ LEGO Cityland ก็จะเป็นเมืองบนบกส่วนตรงที่เราเห็นในเซตนี้ก็จะเป็นเรือดำน้ำอยู่ในใต้ทะเลนะคะเรือดำน้ำนี่ก็จะเป็นเรือดำน้ำหมายเลข E01เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันค่ะเขาก็จะมีรูปภาพเลโก้เรือดำน้ำประกอบเป็นเรื่องเป็นราวให้เราได้เล่นตามนะคะก็ตั้งแต่ดำน้ำลงไปเจอซากปะการังแล้วก็เจอสมบัติใต้น้ำขุดเอาสมบัติใต้น้ำขึ้นมามีปลาฉลามตามไล่ล่าก็เป็นเรื่องเป็นราวค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าภายในกล่องนี้ก็จะมีแพ็กเกจทั้งหมด3แพ็กเกจมี3ถุงถุงเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็จะมีนักดำน้ำส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแนะนำนักดำน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องข้างในดูกันเลยนะคะเราก็จะค่อยๆแกะนะคะค่อนข้างจะตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะแทม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 อันแรกนะคะก็จะเป็นถุงเบอร์3ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนในการประกอบของเรือดำน้ำที่เป็นสีเทานะคะนี่นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นสีเทาสีเหลืองก็จะน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำนะคะแล้วก็มีชิ้นนี้มาให้ก็คงจะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเรือดำน้ำเช่นกันที่เขาแยกออกมาให้น่าจะเป็นชิ้นส่วนแรกต่อไปเป็นถุงเบอร์ที่1ค่ะถุงนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของปะการังปลาฉลามแล้วก็ยังเหลืออีกถุงนึงค่ะถุงเบอร์ที่2ถุงนี้นะคะก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของนักดำน้ำค่ะแล้วก็เรือดำน้ำปนๆกันมาด้วยนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดในการต่อชุดเรือดำน้ำนอกจากนั้นภายในกล่องเขาก็ยังมีคู่มือแนะนำเลโก้ชุดอื่นๆแล้วก็คู่มือในการต่อเรือดำน้ำนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำอันนี้จะเป็นคู่มือสำหรับเซตนี้โดยเฉพาะค่ะคู่มือในการต่อเรือดำน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดของเซตนี้
และนี่ก็น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับแปะบนเรือดำน้ำนะคะก็จะมีหมายเลขเรือดำน้ำทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเลโก้ชุดเมืองใต้น้ำนะคะให้เราได้สามารถประกอบชิ้นส่วนของเลโก้ตามคู่มือที่เขาให้มานะคะวันนี้เราจะยังไม่ประกอบให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าเราประกอบเนี่ยก็จะต้องใช้เวลามากพอสมควรก็เป็นการรีวิวชิ้นส่วนเฉยๆค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกกับวิดีโอของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมวิดีโออื่นๆจากรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube และกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับไอเดียของเราด้วยนะคะเราขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเราพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ